บจบทุกข่าวมิสซิสทัวริซึม2022เปิดตัว22สาวงามทั่วโลกพร้อมอวดโฉมชุดประจำชาติกองประกวดมิสซิสทัวริซึม2022โดยคุณแอปเปิลอภิปาจันแก้วผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดจัดหนักอัดแน่นเต็มที่กับทุกวันผ่านกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมและนำเสนอศักยภาพของสตรีที่สมรสแล้วให้โดดเด่นอย่างน่าประทับใจภายใต้แนวคิด Amateur Who Cares for the Worldโดยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมากองประกวดได้เริ่มเปิดตัว22สาวงามมิสซิสทัวริซึม2022ตัวแทนผู้หญิงทั่วโลกที่มารวมกันที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประกวดในครั้งนี้หลังผ่านการแนะนำตัวในรอบแกรนด์โอเพนนิ่งจากนั้นเป็นการประกวดในรอบเนชั่นแนลคอสตูมที่สาวงามแต่ละประเทศต่างสวมใส่ชุดที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นที่เห็นแล้วต้องรู้โดยมีมานิตาดวงคำฟาร์มเมอร์นางสาวไทยประจำปี2565วารินสัตเดลเป็นพิธีกรและอาร์ตอัครรัตน์เนรมิศินดีไซเนอร์มือทองรุ่นใหม่เจ้าของผลงานชุดประจำชาติมวยไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021ให้เกียรติเป็นพิธีกรรอบชุดประจำชาติในครั้งนี้โดยมีคุณแอปเปิลเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมดูแลผู้เข้าประกวดและทีมงานอย่างใกล้ชิดThe event today, the grand opening today is unexpected. It was so, so, so beautiful. Apple made a great, great job for this grand opening. This is not my expectation, but what I can say is, oh my God, it's beautiful. Thank you so much to my queen mother for this wonderful presentation. And to all Thai production staff,Thank you very much. You did a great job. ก็คือวันนี้เป็นวัน Grand Opening นะคะเปิดตัวผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการนะคะจากที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นะคะทุกท่านก็สวยงามมากวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็พยายามที่จะคิดกิมมิกต่างๆนะคะเพื่อทำให้แฟนนางงามติดตามการประกวดของเรานะคะทั้ง10วันต่อเนื่องเพราะว่ายังมีความสนุกมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากๆในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้เราได้โชว์ความสวยงามของโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์ด้วยนะคะจะเห็นว่าการตกแต่งการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวที Mrs. Tourism 2022ครั้งนี้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะตอนนี้มาแล้ว22ประเทศนะคะอีก1ประเทศก็คือถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแล้วก็ยังจะมีอีก10ประเทศนะคะแต่ว่าจะตามมาน่าจะเป็น5วันสุดท้ายหรือ3วันสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์สนามบินนะคะทุกคนจะทราบว่าไฟลท์ที่จะบินเข้าไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าไฟลท์ยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นผู้เข้าประกวดก็พยายามที่จะหาไฟลท์บินมาให้ทันการเก็บตัว5วันสุดท้ายต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยยิ่งเกิดสถานการณ์โควิด2ปีที่ไม่สามารถเดินทางได้พอเราประกาศว่าเราเปิดประเทศทุกคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากอยู่แล้วทีนี้พอเรามีการประกวดยิ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะน่าสนใจแล้วก็พาท่องเที่ยวในจุดต่างๆพาเรียนรู้ความเป็นไทยนะคะได้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆคือตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังแบบว่าเป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ติดตามนะคะโซเชียลมีเดียในไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราล้อนออกไปว่าเราจะมีกิจกรรมนี้ก็อเจนดาเราเป็นแบบนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากค่ะทำได้ดีมากค่ะเวทีมิสซิสเนี่ยความตั้งใจของพี่ก็คืออยากจะให้แฟนนางงามได้หันกลับมามองนะคะนางงามรุ่นมิสซิสจะเห็นว่านางงามรุ่นมิสซิสเนี่ยเราไม่มีข้อรีเควสต์เลยนะคะก็คือแบบไม่มีรีควีร์เมนต์เลยว่าจะต้องอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะสถานภาพเป็นยังไงทุกท่านสามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเองได้เต็มที่จะเห็นว่าบางท่านมีอายุแต่ว่าความสวยงามความมั่นใจก็ยังส่งประกายออกมาเห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามคือความงามภายนอกไม่ใช่เรื่องหลักนะคะเรามุ่งหวังนะคะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยติดตามเพื่อดูความงามจากภายในเราใช้คำว่า inside out ทำไมเราถึงเวทีมิสซิสทัวริซึมของมามีโอเวตนะคะเรามีสโลแกนทุกปีคือ Amateur Who Cares for the Worldนั่นคือคนที่สามารถที่จะดูแลทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเขาได้ไม่ว่าจะอยู่รอบตัวเขาในสเกลเล็กอย่างเช่น family หรือในชุมชน community ของเขาหรือประเทศของเขารวมทั้งเวลาที่เขาออกมาอยู่นอกประเทศของเขาก็เขาก็สามารถส่งพลังความรักนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นได้รอบเย็นชุดประจำชาตินะคะต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากโอเค to all the fans out there the pageantry fanatics that we call please followshare, like, and watch our Facebook
Mrs. Tourism 2022 and also Mrs. Tourism Beauty Pageant pages. We have also, please follow them also at YouTube, Megastar Production PH, so you can check all the tourism video of all the delegates, and you can check all our events every single day of your life. Thank you. เมตานิวครบจบทุกข่าว